ให้ดูวิวไปก่อนตรงนี้ครับเป็นเมนูนะครับที่เทสเมนูนี่ผมกินมาแล้วจานหนึ่งแล้วนั่นครับเป็นที่คุกนะครับใช้เวลา3นาทีเดี๋ยวผมสั่งอาหารได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ครับกินไปรอบหนึ่งแล้วประทานนี่ครับ7เหรียญครับ 7.5 เหรียญนี่นะครับอยู่ในบอสตันนะครับตรงนี้ได้ยินกันไหมครับเดี๋ยวผมสั่งอาหารอีกรอบหนึ่งรอแป๊บหนึ่งฝากแชร์เดี๋ยวแชร์ในโปรไฟล์ก่อนนะฮะน่าเป็นผมถามแล้วนะครับว่ามันเป็นร้านอาหารหุ่นยนต์ที่แรกไหมเดี๋ยวฟังไปนะฮะผมแชร์ให้ในโปรไฟล์ก่อนร้านอาหารหุ่นยนต์แห่งแรกในอเมริกานะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะสั่งอาหารให้ต้องฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับร้านอาหารหุ่นยนต์แห่งแรกในอเมริกานะครับก็เขาเปิดมาเมื่อกี้ผมถามแล้วเขาเปิดมาเดือนพฤษภานะครับเป็นที่แรกในบอสตันและที่แรกในอเมริกาด้วยครับเปิดหมายความว่าเปิดเป็นแบบว่าเป็นธุรกิจครับซึ่งมีคนสั่งแล้วเนี่ยเปิดให้ดูนะมีคนสั่งเขาก็จะกดสั่งนะฮะแล้วก็พอสั่งเสร็จจ่ายบาทเสร็จ3นาทีนะก็จะไปเอาที่นู่นเดี๋ยวผมสั่งให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวแชร์ในโปรไฟล์ก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาไปดูไปด้วยกันนะฮะเนี่ยผมอยากมานานแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มานะโอเคเดี๋ยวแชร์ในกลุ่มโปรไฟล์ก่อนนะฮะก็เปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่แรกในอเมริกานะเขาบอกอย่างนั้นนะแต่ที่แรกในบอสตันแน่นอนอยู่แล้วก็จะสั่งอาหารจากไอ้หน้าจอเนี่ยแล้วก็3นาทีนะไปเอาตรงนู้นเดี๋ยวผมสั่งอีกรอบนึงโอเคเราไปดูกันเขาจะปิดแล้วประมาณ45นาทีเขาจะปิดนะฮะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมสั่งให้ดูเราไปดูกันพร้อมกันเลยฮะปึ๊บมันหันก่อนนี่นะครับมันก็จะเป็นหน้านี่นะฮะเราก็กดสั่งกลูตินฟรีเน้นโปรตีนนะครับแล้วก็ส่งกดเนี่ยไม่มีอาหารไทยไหมโอ้โหอาหารไทยติดลำดับนะอินเดียนลาตินผมสั่งอาหารไทยนะแล้วก็นี่นะครับมันก็จะมีสลัดมีไฟชอลลอสแครอทนะฮะโอเคแล้วก็กดคอนินิวสีเล็กโปรตีนนะผมจะเราให้เลือกโปรตีนต่อผมก็เลือกบาวไรนะครับบาวไรคือข้าวบราวข้าวบาวเรานะแล้วก็เอาน้ำไม่เอาเนี่ย เป็นอาหารไทยนะครับแล้วก็ดันนะฮะ enter your first nameเพื่อที่จะเขาได้เรียกชื่อถูกนะครับโอเคแล้วก็จ่ายบัตรเดบิตเครดิตการ์ด follow instruction ฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับนี่เป็นไลฟ์สดนะครับแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตเลยโอเครวมแท็กก็8กว่ามองไม่เห็น 8.22remove
เอาใหม่มันไม่อะพูใส่ใส่บาทไม่สดีปึ๊บแล้วก็โอเคโอเคโอเคแล้วก็ processing approve โอเคเสร็จแล้วฮะ your order process skip ไม่ remember thank ปิ้นบอลนะฮะลองจับเวลาพร้อมกันจับเวลาไปพร้อมกันจับเวลาเฮ้ยไปถึงไหนแล้วจับเวลาประมาณอ่ะจับเวลาแล้วก็ไปรอตรงนู้นรอนะฮะกี่นาที11วินาทีแล้วทิ้งของนี่ก่อนเราก็ไปรอตรงนี้นะฮะไงคนนี้เพื่อนผมครับเมื่อกี้เขาคุยกับผมนะโอเคเนี่ยมันก็จะทำของผมอยู่ไหนไอ้ again deliciousI'm waiting for my camera. That's it. Okay. เขาบอกว่ารอสำหรับกล้องผมเมื่อกี้เห็นกล้องผมไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนเนี่ยกี่นาทีแล้ว1นาที2นาทีแล้วกันอ่ะ3นาทีจริงเปล่าครับเป็นเครื่องที่ครบคุกนะฮะเครื่องที่ครบคุกของผมอยู่ไหนเดี๋ยวเอาช้อนก่อนเอาช้อนมันไม่มีช้อนมีซ่อมซื้อซ่อมนะOh, that's mine, right? Oh, okay. Oh, that's fun. For a time, yeah. Oh, ready, right? Ready. I want to make this fancy. I'm trying to make thisนี่มันเกิน3นาทีเกินแน่ๆ But time, yes, it's mine That's error Oh, but time Thank you You're welcome Amazing ครับ3นาทีพอดีสามนาทีนิดๆโอ้โหอร่อยมากโอ้โหวันนี้เราดูไลฟ์สดแบบว่าการสั่งอาหารแบบสดๆนะฮะนี่อาหารก็จะเป็นอย่างนี้แป๊บนึงครับแป๊บนึงอาหารก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมีชื่อผมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมีชื่อผมนะฮะราคา7ราคา 7.5 นะฮะมาเดี๋ยวไปดูหน้าตาหน้าตานะเป็นไทยนะครับหน้าตามันอย่างนี้นี่นะอร่อยอร่อยมีผมกินแล้วอันเนี้ยอร่อยมากครับ
พิ่มเบาไว้เดี๋ยวเอาซ่อมก่อนนะครับไม่ยืมตกก็3นาทีพอดีนะครับ3นาทีพอดีก็โอเคนะครับหน้าตาเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้มีบาวไรท์เมื่อกี้สั่งบาวไรท์นี่นะฮะอร่อยมากนะฮะอร่อยผมชอบนี่ฮะมีไทโรบอทคิทเช่นนะครับโอ้โหอยู่ในบอสตันนะครับนี่ฮะมีผักมีแครอทมีบาวไรท์แล้วก็โอ้โหอร่อยมากโอ้โหนี่เป็นการเทสพาชิมอาหารครั้งแรกในชีวิตนะโอเคก็อร่อยมากครับก็ผมว่ามันต้องเปิดอีกแน่เลยนี่เป็นที่แรกในบอสตันนะครับเป็นร้านอาหารโรบอติกคิทเช่นใช้หุ่นยนต์ทำนะที่แรกในบอสตันนะครับแล้วก็ในอเมริกาด้วยเกิดจากนักศึกษา4คนนะครับนี่เขาจะปิดแล้วอีก35นาทีเกิดจากนักศึกษา MIT นะครับ4คนนะครับก็คิดค้นนะครับคิดว่าจะเปิดร้านอาหารเพราะว่าอยากจะไม่อยากคุกเพราะว่าตัวเองคุกไม่เก่ง4คนนะครับก็เลยเปิดร้านอาหารนี้ขึ้นมานะครับในบอสตันในใจกลางเมืองบอสตันที่แรกของอเมริกานะครับเป็นเปิดแบบมีรายได้อร่อยมากนะครับ 7.5 เหรียญราคา 7.5 เหรียญเท่านั้นแล้วก็เขารับประกัน3นาทีก็3นาทีจริงๆนะ3นาทีจริงๆเขาก็รสชาติดีมากจริงๆก็ผมว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแน่เลยนะครับตอนนี้ก็อเมริกาก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Uber ปัจจุบันก็ Uber Eats ก็เริ่มโตธุรกิจ Uber เริ่มโตมากๆนะครับเพราะว่า Uber ได้เปอร์เซ็นต์จากร้านอาหารปัจจุบันแต่ก่อนเคยที่จะคนเรียกแท็กซี่ใช่ไหมก็ได้เงินจากลูกค้าที่เรียกแบ่งไปให้คนขับ Uber ใช่ไหมแต่ปัจจุบัน Uber มีรายได้จากร้านอาหารนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 35% นะครับเขาก็เอายอดตรงนั้นนะไปทำมาร์จิ้นเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้นะครับส่งอีเมล5เหรียญ10เหรียญได้นะครับก็โอเควันนี้พามาไลฟ์ร้านอาหารหุ่นยนต์ที่แรกในอเมริกานะครับแล้วก็ที่แรกในบอสตันเกิดจากนักศึกษา4คนนะครับผมก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเปิดอีกหลายร้านนะครับในบอสตันหรือรัฐอื่นนะเพราะว่ามันก็ใช้คนน้อยนะใช้คนแค่ 3-4 คนคุกใช้เครื่องคุกนะครับแล้วก็ใช้คนตัดท็อปปิ้งใช้คนทำท็อปปิ้งก็น่าจับตามองนะครับเรื่องโรบอติกคิทเช่นนะครับโอเคผมต้องกินก่อนแล้วเพราะมันจะปิดแล้วก็ถ้าคอนเทนต์เนี้ยมีประโยชน์มันมีประโยชน์แน่ๆครับฝากใช้เพื่อนๆด้วยนะครับให้เพื่อนๆว่าโลกเนี้ยเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่าถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรมาก็ตามแม้แต่จะเป็นแพทย์นะครับคุณจะกลายเป็นคนไร้การศึกษานะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆในยุคนี้นะครับเพราะว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับโอเคนะครับผมขอกินก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่า
เขาใกล้จะปิดแล้วครึ่งชั่วโมงโอเคงั้นมีว่างๆผมจะไลฟ์ใหม่นะครับก็ฝากแชร์เพื่อนๆด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ